.net นะครับนะครับในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำการเล่นเพลงนะครับไม่ผิดบล็อกเธอของ7 Days Crazy นั่นเองครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับท่อนนะครับอินโทรนั่นเองนะครับว่านะครับการเล่นนะครับ4คอร์ดที่ผมคลิปแรกได้แนะนำการตีคอร์ดไปนะครับในส่วนของการเล่นนะครับเมโลดี้นะครับหรือว่าเล่นโซโล่เนี่ยเล่นยังไงบ้างครับในส่วนของอินโทรนะครับตำแหน่งนะครับตำแหน่งกันก่อนนะครับหลักๆจะเล่นอยู่นะครับสายที่2นะครับเฟรตที่นะครับ7กับเฟรตที่8นะครับเฟรตที่7จากนั้นก็จะเป็นเฟรตที่10นะครับสายที่1นะครับนะครับ3ตำแหน่งนะครับหลักๆที่เล่นนะครับสาย2นะครับเฟสที่7 2เฟส8สายที่1เฟส10นะครับนะครับลักษณะหรือว่าทำนองนะครับที่ใช้ก็คือนะครับเล่นสาย7สายที่1ขอแพ้ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของนะครับสำเนียงที่ใช้เล่นนะครับเล่นด้วยนะครับนะครับสายที่2เฟสที่7ก่อนนะครับจากนั้นเฟสที่8ครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดแล้วก็10นะครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดสิบนะครับอ่ะสำเนียงนะครับสำเนียงเขาครับก็คือตัวโน้ตตัวสุดท้ายนะครับนะครับจะติดกับตัวนะครับเฟสที่8สาย2นิดนึงครับตัวอื่นจะห่างกันนิดนึงประมาณนี้ครับเล่นทั้งหมดอยู่นะครับ4รอบด้วยกันครับแล้วก็จบด้วยคอร์ด G นะครับ G เป็นขอท่าตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะครับท่อนอินโทรนั่นเองครับลองเอาไปฝึกกันดูนะครับผมรอกเธอของ7 Days Crazy นะครับอยู่นั่นเองนะครับแต่เราจะมาดูกันนะครับว่าในส่วนของนะครับอินสตรูนะครับหรือว่านะครับโซโล่กลางเพลงเนี่ยนะครับพอจะเล่นยังไงกันได้บ้างครับก็คือตำแหน่งนะครับหลักๆนะครับตำแหน่งที่ใช้นะครับตำแหน่งนะครับช่วงแรกก็จะเป็นในส่วนของนะครับซ้ายที่3นะครับเฟรตที่5หรือว่าบาร์ที่5นั่นเองครับจากนั้นก็จะเป็นเฟรตหรือว่าบาร์ที่7นะครับ5 7 5 7แล้วก็ไป4นะครับแถวนี้นะครับเรามาดูนะครับให้เราทำการสไลด์ครับนะครับจากเฟรตที่5นะครับไปเฟรตที่7จากนั้นทำการดีดนะครับแล้วก็ดันสายขึ้นนะครับสำเนียงจะเป็นลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็นะครับดีดเฟสที่7นะครับแล้วก็เฟสที่5แล้วก็ดีจากนั้นไปเฟสที่4นะครับของสาย3นะครับตรงเฟสที่4เนี่ยนะครับเราจะมีการเล่น vibration นะครับนิดนึงนะครับสั่นจะสั่นสายนิดนึงๆ
ดอยู่2รอบด้วยกันครับนะครับลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของสายที่2ครับสายที่2ครับเริ่มจากนะครับเฟรตที่13แล้วก็ไป15ครับ13ไป15นะครับสไลด์จาก13ไป15สไลด์แล้วก็ดีดแล้วก็ดีดนะครับนะครับลักษณะนี้ครับแล้วก็ดีดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวทวนนะครับจากนะครับเฟรตที่13นะครับไป15สไลด์ไปแล้วก็ดีดแล้วก็ดีดอีกทีนึงครับเฟรตที่15แล้วก็สไลด์มา13แล้วก็ดีดอีกทีนึงจากนั้นไป12ครับสายที่2เฟรตที่12กระดิดจากนั้นไป11ครับดีดแล้วก็ดันสายขึ้นมาพอนะครับเฟรตที่11สายสายที่2เฟรตที่11เนี่ยนะครับดีดแล้วก็ดันครับพอดันสายเนี่ยนะครับเสียงจะสูงขึ้นนะครับให้สูงขึ้นจนเท่ากับนะครับเฟรตที่12ครับดัน11ให้เท่ากับเสียงเฟรต12นะครับนะครับลักษณะนี้ครับนะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการเล่นนะครับสายที่2ครับจะเป็นเฟรตที่7ครับ7แล้วไป8นะครับเฟรตที่7เฟรตที่8สายที่2นะครับจากนั้นเล่นสายที่3นะครับเฟรตที่5ไปเฟรตที่7สายที่2ก่อน7ไป8สายที่3นะครับ5ไป7จากนั้นนะครับขึ้นไปเล่นนะครับสายที่4นะครับสายที่4ก็เล่นเฟรตที่5กับเฟรตที่7นะครับสายที่นะครับ4นะครับก็ให้ดีดทีนึงก่อนนะครับนะลักษณะนี้5ดีดเฟรตที่5สายที่4แล้วก็หยุดเสียงนิดนึงครับแล้วก็นะครับตะวัดนิ้วแล้วก็เล่นนะครับเฟรตที่7นะครับจากนั้นก็ปล่อยนะครับแล้วก็ดีดนะครับก็จะเป็นเฟรตที่5สายที่4ก็ลองเอาไปฝึกเล่นกันดูนะครับหวังว่าคงไม่ยากจนเกินไปนะครับก็ถ้าจะติดตามนะครับในส่วนของ Facebook ก็จะเป็นนะครับ facebook/guitarbasic.net นะครับหรือว่าจะ subscribe ตามนะครับช่อง YouTube ก็ได้นะครับหรือจะเป็นนะครับในส่วนของเว็บไซต์ก็ www.guitarbasic.net นั่นเองครับขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ